บเสียบไม้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้หอมมากอ่ะหน้าตาดูน่ากินหน้าตาดูน่ากินมากคือร้านค้าเยอะมากผมว่าน่าจะประมาณแบบ300กว่าเฮ้ยค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกะนะจ๊ะวันนี้แบบดีใจมากเลยอะในที่สุดเราก็ได้มาเดินตะลุยกินที่กรุงเทพอีกครั้งนึงคือมันแบบตั้งแต่ล็อกดาวน์อะไรไปอะตลาดมันก็ปิดไปเยอะใช่ป่ะแต่ตอนนี้คือเขามาเปิดแล้วอะตรงหลังเซ็นทรัลพระรามเก้าแล้วคือแบบยิ่งใหญ่ใหญ่โตมากทุกคนดูวันนี้เราก็เลยจะมาทำพิธีเป็นคอนเทนต์ที่โมชอบมากไม่เคยหมดแพชชั่นกับการทำสิ่งนี้คือการตะลุยกินในงบ 1,000 บาทนานๆทีจะได้มาทำที่กรุงเทพเหอะแล้วช่วงนี้อากาศทุกคนปีนี้อากาศเย็นนานกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วเย็นอยู่3วันปีนี้เย็น4วันตอบใจนะมากวันที่โมมาวันนี้เป็นวันที่ร้อนแล้วเป็นวันที่เริ่มร้อนแล้วฉันคิดถึงที่นี่เหลือเกินนี่ปังปิ้งไส้ทะลักปู่เราเดินได้เรื่อยๆเลยเนี่ยเราเดินดูก่อนเลยอยากกินร้านไหนเราค่อยหยุดนี่อันนี้น่ากินจังเลย5แถม1ลาบเสียบไม้ลาบเสียบไม้ลาบเสียบไม้คืออะไรคะเป็นผงลาบครับโอ้ทุกมา20บาทหมดเลยอ่ะค่ะ5แถม1ครับ5แถม1เอาอะไรล่ะครับกินไปเลย6ใบข้อไส้กรอก1ค่ะแล้วก็ผักเราไม่เอาโอเคชัดเจนมากแล้วเอาเนื้อค่ะเนื้อไม้หนึ่งหมูไม้หนึ่งแล้วก็เห็ดเข็มทองค่ะอันนี้อะไรเอ่ยเอาค่ะเอาเนื้ออีกไม้หนึ่งค่ะโอเคเราจะไม่กินหมึกย่างวันนี้เราจะไม่กินหมึกย่างวันนี้เราจะไม่กินหมึกย่างวันนี้ร้านข้างๆไข่มุกสายอ่ะน่ากินมากไม่เรากินหมึกย่างมาเยอะมากแล้วมันไม่สมบูรณ์ถ้าไม่มีหมึกย่างกับน้ำมะพร้าวปั่นนะกินทุกครั้งมันต้องมีไม่ได้วันนี้ขอ1วันที่จะไม่มีไม่มีมันผิดสูตรมันเป็นไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวรอดูเลยว่าจะซื้อกี่ใบมันแบบมีการโรยน่ากินน่ากินดูแซ่บเฮ้ยอร่อยอร่อยไปง่ายดูภาพแบบหน่อยดิเป็นการเปิดที่ใหม่เป็นการเปิดกระเพาะให้ดีมากร้านแรกผ่านไปไวเหมือนกูเฮ้ยร้านนี้น่ากินไก่จั่วอุ้ยคนต่อแถวเต็มเลยอุ้ย10บาทเองอ่ะเอาฮอตแอนด์สไปซี่1ชีส1นิดนึงครับลูกค้าไม่คิว1ต้มยำ1ค่ะลาบค่ะโอเคแถม1ครับแถม1อีกเหรออะไรอะไรขายดีสุดบาร์บีคิวครับบาร์บีคิวอ่ะบาร์บีคิวค่ะแค่ฟังเสียงสับอ่ะก็รู้แล้วว่ามันสับมากราดซอสเอาทุกอย่างเลยค่ะเอามายองเนสเยอะๆไปโอเคขออนุญาตจ่ายแบงค์พันนะคะขอบคุณค่ะเท่าไหร่ครับเนี่ย50บาทเยอะมากใช่เยอะมากเราน่ากินมากไหนเรามาดูผลประกอบการซิว่า50บาทมันเป็นยังไงโอ้โหแกมันต้องรีบกินป่ะถ้ามันไม่กินน่ะมันจะแบบจะไม่อร่อยจะไม่อร่อยมาจิ้มคนละอันเขาให้3ไม้มาพอดีเลยโอ้ย1 2 3ซอสไม่รู้ว่ารสอะไรเป็นรสอะไรเพราะได้แต่กินรสชาติซอสเราขอซอสเยอะเลยคือเราสั่งรสอะไรก็ได้พอใส่ซอสปุ๊บจบเหมือนกันหมดเหมือนกันไปต่ออุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้หอมมากอ่ะดูดิเขาทำอะไรแบบหวานอ่ะโคตรหวานขายยังไงคะกระปุกละ40บาทกระปุกนึงค่ะขอบคุณค่ะนี่เดี๋ยวเก็บไปกินเพื่อนๆช่วงนี้นะจะบอกเลยว่ามาเดินพวกนี้เดินได้พยายามเดินห่างๆคนอื่นๆแต่ถ้าเราจะกินอ่ะเราก็พยายามไปกินแบบห่างๆกินไกลๆเพื่อนอ่ะจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอย่าเผลอเลยเราต้องแบบอย่าเผลอเลยต้องเซตตัวเองอยู่กับตัวเองจริงๆจริงๆก็แบบถ้าบอกว่าโอนได้อย่างเงี้ยก็จะง่ายแต่วันนี้เราบัดเจ็ต1,000ไงเราก็อยากทำให้มันแบบเห็นชัดเป็นรูปถ่ายให้เห็นชัดใช่ชิ้นเท่าไหร่คะ10บาทครับคำนี้10บาทเท่านั้นเพื่อนของ
ก็10บาทอ่ะหนวดหมึกแท้ๆเราเห็นแล้วนะหลังจากที่เรากินซูชิกันบ่อยเรารู้ว่าหนวดหมึกมันอร่อยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะใหญ่โตมโหฬารมากแม่ของกินเยอะอ่ะเยอะมากโอ๊ยนะร้านนี้ชอบกินบ่อยเอาที่มันเป็นซุปเปอร์โคโคนัทเลยค่ะคืออะไรคะเอาแก้วใหญ่อ๋อเป็นรองเท้าปั่นสูตรพิเศษดูซิสูตรพิเศษยังไงเท่าไหร่ครับ50บาทขอบคุณค่ะแอบกินอะไรอีกดีนะวันนี้กินอะไรอีกดีนะ50บาทมา50บาทสัก3ไม้ไหมได้คือตัวอันน่ากินว่ะตัวอันน่ากินมากเลยจิ้มเองจะด้วยจิ้มเองได้ไหมเนี่ยได้เลยค่ะมาจิ้มได้เลยได้มาเลยโอ้การจิ้มเยี่ยมเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลยถ้าตอบ1อะไรอีกอันนึงลูกชิ้นนึงนะลูกชิ้นเอ็นป่ะเป็นเลยค่ะไปค่ะ10บาทที่นี่ร้านใส่หมึกเยอะไหมไม่หมึกย่างตัวอันนี้มันยัดไส้อะไรคะเนี่ยไข่ตัวละ25เราจะไม่กินหมึกย่างวันนี้เราจะไม่กินหมึกย่างวันนี้มันต้องมีไม่ได้วันนี้ขอ1วันที่จะไม่มีไม่มีมันผิดสูตรมันเป็นไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวรอดูเลยว่าจะซื้อกี่ใบระหว่างรอหมึกย่างเขามีโต๊ะพอดีเซลล์ร้ายเป็นดีใช่ค่ะปูอัดน้ำจิ้มมะขามอ่ะน้ำจิ้มคือหอมมะขามอ่ะดีมากเลยหนวดมือจะบอกนะว่ามันสดมันกรึบมันเด้งมันหวานอันนี้ปลาชิ้นใหญ่มากขอเนื้อกินปลาไข่นะเยอะเลยแกคุ้มมากโค้ด10บาทอ่ะแอปนึงนะคะเฮ้ยตัวละ25ทำไมยัดไข่อะไรเนี่ยไข่อะไรไม่รู้อ่ะมันเป็นเล็กๆอ่ะไข่ปลาป่ะฟิลลิ่งเหมือนเป็นไข่ปลาใครรู้บ้างไหมผมไม่เคยกินมันอาจจะเป็นหมึกอีกชนิดนึงหรืออะไรเงี้ยนี่เหมือนที่เรากินหอมสวยสวยไปค่ะบางมากบางจนละลายในปากอ่ะคือน้องเบามากใช่อร่อยนะหอมเลยไปร้านคืนต่อป่ะไปนี่ไก่ว้าวไก่ว้าวธรรมศาสตร์สุดป้าเจี๊ยบขายยังไงคะอันนี้ไม้ละ12ค่ะเอาเซตค่ะเซตกินเดี่ยวค่ะน่ากินมากอ่ะอันนี้คือสาขาจากที่มอทอเลยป่ะครับเป็นสูตรของป้าเจี๊ยบเลยค่ะสูตรของป้าเจี๊ยบเลยอย่าบอกว่านี่คือลูกสาวของป้าเจี๊ยบไม่ใช่แม่ป้าเจี๊ยบค่ะเฮ้ยขอบคุณค่ะ40บาทมาชิมสวยภาพตกไปเลยมากินโอ้โหเป็นแบบมันนุ่มมันหนังหอมมันน้ำจิ้มอร่อยทุกคนหมึกย่างอ่ะตั้งแต่เดินมามีหมึกย่างประมาณ300ล้านใช่หนังไก่หนังไก่หนังไก่ค่ะของค่ะ30บาทแอบเหนียวเหนียวนิดนึงตรงกรอบนุ่มไปต่อนี่อันนี้อะไรอะคะหมูครับนี่ทำไมคอหมูครับนี่เนื้อลูกไก่ครับโอ้โหแยกเตาเลยครับเนื้อน่ากินกระต่ายร้านไม่เหมือนกันน่ากินมากถึงแม้ว่าจะมีหมูปิ้งอยู่398ร้านแต่ว่าร้านนี้น่ากินเอามาเนื้อ3ค่ะหมู3หน้าใส่แก้วเลยค่ะอยากให้เรียน
ทำหน้าว้าวหน่อยทำหน้าว้าวหน่อยอุ้ยเอ๊ะอารมณ์เจ้าเฮ้ยเนื้อละลายในปากอร่อยอร่อยสุดในสามโลกของจริงว่ะอร่อยมากอร่อยเกินไปนุ่มแบบนุ่มละลายอ่ะจะว่าไปเหมือนกันมั้งนุ่มมากซื้อกลับบ้านซื้อกลับบ้านเออซื้อกลับบ้านเหมือนกันไก่เขาจะอร่อยไหมอ่ะลองดูป่ะเมื่อกี้กินไก่แล้วอ่ะเฮ้ยมันไม่เหมือนกันแต่ละร้านแค่ความว้าวเป็นเรื่องของไก่ทำไปซื้อมาไปซื้อมาสั่งไม้พอว้าวมาซื้อไก่อ่ะร้อนร้อนไก่นวลมากมาชิมพร้อมกันว่ามันเด้งมากไก่มันเด้งแต่รสชาติมันจะไม่ได้แบบเข้มข้นไก่ว้าวมันจะแบบมีความแบบกระเทียมพริกไทย อร่อยแบบแตกต่างถ้าใครชอบแบบหวานๆนวลๆอ่ะจะชอบร้านนี้แต่ถ้าใครชอบแบบหมักๆอ่ะงั้นนู้นขอซื้อเนื้อกลับบ้านอีก10ไม้อร่อยจังเมื่อกี้สั่งไก่ว้าวกลับบ้านไป20ไม้ข้าวเหนียว4ห่อ240บาทหมดแล้วตังหมดแล้วยังคือตอนแรกอ่ะเราคิดว่าในกรุงเทพมันจะแบบราคาสูงแต่ไปมาเฮ้ยกินได้หลายร้านอยู่นะวันนี้จบแล้ววันนี้เฮ้ยสนุกดีอ่ะแล้วก็สนุกดีสนุกดีจริงของกินแบบมีความแบบหลากหลายคือร้านค้าเยอะมากราคารวมทั้งหมดผมว่าน่าจะประมาณแบบ300กว่าร้านค้าหมดไหมว่าอะไรอร่อยสุดอะไรไปบ้างเนี่ยลืมโมไม่ต้องคิดเลยอ่ะปวดยังอ้าว1 2 3เนื้อย่างอ้าวตากล้องเนื้อย่า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 งเมื่อกี้แม่งนุ่มมากความนุ่มของเนื้อคือเท่ากับความนุ่มของมันอ่ะอันดับ2 1 2 3ไก่ว้าวซูชิไก่ว้าวซูชิไก่ว้าวอันดับ3 1 2 3ไก่ว้าวไก่ว้าวลาบเสียบไม้ตะกุ้งก็ตอบเหมือนกันหมดเลยหรือว่าสิ้นปีนี้เขาจะมีใจให้กับเรานั่นแหละทุกคนอร่อยแล้วก็ราคาโอเคมากถือว่าส่งท้ายอากาศหนาวแล้วเพราะวันนี้มาก็ร้อนแล้ววันที่เพื่อนๆดูคลิปเม้นมาบอกกันด้วยว่าตอนนั้นกรุงเทพประเทศไทยยังหนาวอยู่ไหมอุณหภูมิเท่าไหร่ไปแล้วค่ะทุกคนวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งไว้พรุ่งนี้มากินข้าวด้วยกันใหม่นะ